ทุกท่านนะคะแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่เซสชันที่2หลังจากเบรกนะคะทีนี้วันนี้เป็นงานนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะโดยวันนวัตกรรมนี้นะคะเป็นของรองศาสตราจารย์ดรสมใจนะคะขจรชีพพันงามจากภาควิชาวิศวกรรมเคมีนะคะ มหาวิาลขอนแก่นนะคะวิศวกรรมศาสตร์นะคะส่วนดิฉันนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์พานีนฤทธาราดลน,นะคะมาจากภาวิชาธุรกิจสากลน,นะคะมาทําการช่วยอาจารย์สมใจในการพิชชิ่งวันนี้นะคะวันนี้นะคะเราพูดกันถึงเรื่องผลิตภัณฑ์วัตกรรมของเรานะคะคือ p o l y เล c t i c a อ i ซิ c อีโค s พลาสติกหรือว่าฟิล์มที่เป็นฟิล์มที่ เขาเรียกอะไรคะ Eco Friendly กับธรรมชาตินะคะ,ะเราจะรู้ว่าตอนนี้เทรนด์ของของอโลกเราปัจจุบันก็คือเราจะต้องพยายาม ใช้สิ่งที่สามารถย่อยสลายด้วยตัวเองแล้วก็งานวิจัยของท่านอาจารย์สมใจเนี่ยก็ย่อยสลายด้วยตัวเองได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเอ๊แผ่นฟิล์มนี่ทาอะไรได้บ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะปัจจุบันเนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าอิชช่ตอนนี้นี่นะคะอย่างล่าสุดนี่ก็คือพายุนมาเรียมใช่ไหมคะที่ผ่าท้องออกมาที่ชันสุตรออกมาแล้วก็เห็นว่ามีพลาสติกอยู่ข้างในท้องของมาเรียมนะคะเพราะว่าพลาสติกเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลาย ได้แต่ว่าใช้เวลานานมากนะคะจะเป็นร้อยร้อยปีเราอาจจะตายไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วพลาสติกก็ยังอยู่แต่ว่า,าพลาสติกฟิล์มของอาจารย์สมใจเนี่ยนะคะสามารถย่อยสลายได้ถึงในภายใน6 1ถึงเดือนนะคะทีนี้โปรดักต์ของเราวันนี้นะคะก็คือแผ่นฟิลม์มโพลแลคติกเอซิดนะคะที่มีส่วนประกอบของขี้เถ้าแกลบขี้เถ้าแกลบคืออะไรคะขี้เถ้าแกลบก็คือเข้าเปลือกนั่นนะคะที่เวลาที่เราเนี่ยเกษตรกรเนี่ยนะคะทำการ เก็บเกี่ยวข้าวเปลือกเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นก็จะเหลือขี้เถ้าแกลบซึ่งทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็เห็นว่าขี้เถ้าแกลบเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเนี่ยควรจะนํามาใช้ไม่ใช่ว่าเผาทําลายไปเผาทําลายไปแล้วก็จะมีโมลพิษ pm 2.5เพิ่มขึ้นอีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นงานวิจัยอันนี้ก็คือการใช้แผ่นฟิล์มโพลีเอสติกเอซิดโดยมีส่วนผสมขอ,ของขี้เถ้าแกลบนะคะส่วนผสมของขี้เถ้าแกลบเมื่อมาผสมในแผ่นฟิล์มเนี่ยทำอะไรได้บ้างส่วนผสมของขี้เถ้าแกลบนะคะอย่างแรกเลยนะคะ แผ่นฟิล์มนี้สามารถที่จะย่อยสลายด้วยตัวเองภายใน6ถึง12เดือนนะคะและแผ่นฟิล์มอันนี้นะคะสามารถที่จะยืดอายุของผลไม้นะคะการ,ท,การท,ดทดลองของอาจารย์สมใจเนี่ยยืดอายุผลไม้ผลไม้มีอะไรบ้างผลไม้ได้ทุกชนิดนะคะแต่ที่เราทดลองเนี่ยเราใช้กล้วย กล้วยเนี่ยปกติเราเห็นอยู่ในเซเว่นอีเเใช่ไหมคะเราก็จะเห็นว่าถ้ากล้วยอยู่ในเซเว่นอวางที่เชลเนี่ยมันจะมีอายุประมาณสักอาทิตย์หนึ่งแต่ถ้าเราห่อด้วยฟิล์มชนิดนี้นะคะจากที่เท่าแกลบเนี่ยนะคะกล้วยเนี่ยจะมีระยะเวลาในการที่เราจะเก็บไว้บริโภคเนี่ยยืดอายุได้ถึง14วันก็คือ2เท่าของของเวลาทั่วไปของกล้วยนะคะทีนี้ภาควิชาธุรกิจสากลของเราได้ทำการทำการ ทำการวิจัยสําหรับการตลาดนะคะมาเ e ็ต e e d s ของผลิตภัณฑ์อันนี้จะเห็นได้ว่าผู้วิจัยนะคะได้ทําการเก็บสํารวจจากผู้ผู้บริโภคนะคะจำนวนประมาณ2,000-3,000คนนะคะ มีความเห็นเนี่ย strong agree ก็คือว่ามีความสนใจที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ถึง73นะคะจาก100เอท่านผู้มีการจะถามว่าเอ๊แล้ว2,000คนเนี่ยเราเก็บแค่ในภาคอีสานหรือเปล่าเพราะเรามาจากมหาวิทยาลัยขอนแกน่นอันนี้อาจารย์ต้องเรียนให้ทราบว่าเราเก็บมาจากทั่วประเทศนะคะทั้งเ,เชียงใหม่นะคะสงขาลากรุงเทพและก็ขอนแก่นนะคะรวมจำนวนเป็น2,000คนเพราะฉะนั้น73เเห็นว่าผลิตภัณฑ์นี้มีความน่าสนใจเพราะหนึ่งเราจะ ช่วยรักธรรมชาติรักโลกเราด้วยใช่ไหมคะต่อไป uh, Industrial Analysis นะคะจะเห็นได้ว่าแผ่นฟิล์มที่สามารถย่อยสลายด้วยตัวเองเนี่ยถ้าเห็นเทรนเนี่นะคะจากปี2013ถึง2017เนี่ยจะเห็นได้ว่าเทรนการเติบโตของอธุรกิจชนิดนี้เนี่ยมีความเติบโตยิ่งสูงมากแล้วก็มี f o r ์ c ค s t ว่าจะเติบโตถึง5.8%ในปี2023ทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเป็น Product o p portunity ที่มีความ มีความแข็งแรงแล้วมีความที่สตรองมากนะคะในจุดนี้อาจารย์ได้ทำา p e s t ต l analysis p เพรส l ต a วันอ s คืออะไรคะ p พรสเตลว a นอเล s ก็คือการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกของผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้เนี่ยนะคะ มีความน่าสนใจแล้วก็หลายๆประเทศในในในโลกนี้นะคะโดยเฉพาะประเทศยุโรปเนี่ยให้ความสนใจโดยถ้าดู uh, Personal Analysis ของเรื่อง uh, Environment กับ Legal จะเห็นว่าบางประเทศในยุโรปเนี่ยขึ้นมาเป็นกฎหมายแล้วว่าต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็น uh, Degradable Product ก็คือผลิตภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายหรือว่า Recycle ได้นะคะ ต่อไปเราทำสวอตเราก็ทำสวอต a n a ล y ซิสด้วยนะคะเพื่อเห็นว่าข้อดีข้อเสียของผลิตภัณฑ์เรามีอะไรบ้างเราจะเห็นว่าเอสตัวแรกสแ r ว n ์ของของผลิตภัณฑ์เรานะคะก็คือว่า 1. สามารถย่อยสลายได้ภายใน6 1 2เดือนและ 2. เราสามารถช่วยชาวบ้านได้โดยการที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากส่วนผสมของแกลบนะคะส่วนออ uh, ป portunity ตัว O เนี่ยนะคะก็คือเราสามารถใช้ความรู้ความสามารถของ ท่านอาจารย์สมใจจากมหาวิทยาลัยขอนแกน่นและผลิตอ,อย่างที่อาจารย์เคยชี้แจงเรียนแจงไปแล้วว่าผลิตภัณฑ์ชนิดนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้ในการตลาดเนี่ยและความเติบโตถึง5.8%ทั่วโลกเพราะฉะนั้นเรามีความอโอกาสทางการตลาดมีมากมีสูงนะคะส่วน a k n e s s จะเห็นได้ว่า weakness ที่เราเห็นตอนนี้เนี่ยนะคะก็คือเรื่องหนึ่งนะคะอันนี้เราต้องพูดกันตามตรงเวลาที่เราจะ,ะขายสินค้าชนิดหนึ่งนะคะก็คือว่า a k n e s s ข้อด้อยของผลิตภัณฑ์นี้ก็คือ1การพัฒน,นาเนี่ยนะคะผลิตภัณฑ์ยังมีความนุ่ม นุ่มอยู่เพราะฉะนั้นหมายความว่าเราไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในไมโครเวฟได้ถ้าจะเห็นได้ว่าฟิล์มปกติถ้าเป็นจากพลาสติกทั่วไปนะคะเราจะสามารถแรปแล้วก็เอาไปใส่ในไมโครเวฟได้แต่ผลิตภัณฑ์เนี้ยเนื่องจากว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากสารธรรมชาติเราก็เลยยังไปใส่ในพลาสติกไม่อ,อในไมโครเวฟไม่ได้นะคะและ 2. ผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะเนื่องจากว่าเป็นงานวิจัยขั้นต้นทําให้ ต้นทุนของเราเนี่ยจะมีความสูงกว่าผลิตภัณฑ์พลาสติกทั่วไปด้วยความที่เราเป็นผลิตภัณฑ์ไบโอพลาสติกนะคะต้นทุนอย่างที่ผู้รีโพคก็ทราบกันอยู่แล้วว่ามันจะต้องสูงกว่าผลิตภัณฑ์พลาสติกทั่วไปอยู่เล็กน้อยอยู่แล้วนะคะส่วนเทรดก็คืออุปสรรคของเรานะคะจาก SW o t a n a l y s i s เราจะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยถ้าถ้าถ้าเดินแค่เดินในงานนี้จะเห็นว่าผลิตภัณฑ์ที่มี การทำเรื่องแผ่นฟิล์มเนี่ยมีหลายมหาวิทยาลัยทำการศึกษามากเพราะฉะนั้นทรนด์อันนึงของเราก็คือว่าคู่แข่งของเราทางการค้าจะมีเยอะแต่ว่าถ้าผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากเท่าแกลบเนี่ยจะมีแค่เราอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้บริโภคแล้วก็แล้วก็ผู้วิจัยแล้วก็ผู้ร่วมลงทุนว่าเห็นความสำคัญขนาดไหนนะคะ ต่อไป market segmentation เราทำการแบ่งตลาดของตลาด biodegradable plastic นะคะ,ะ market segmentation ของเรานะคะเราทำการ สำรวจแล้วก็วิจัยจะเห็นได้ว่าคนที่ Market Segmentation ของเราก็คือเซกเมนต์ของคนที่รักสุขภาพแล้วก็เป็นคนที่มีเดียม h i ไฮ Income หมายความว่าต้องการที่จะดูแลรักษา,ษาธรรมชาติด้วยคิดถึง Generation ต่อไปด้วยนะคะก็คือผู้ที่ Segmentation ที่มีรายได้ตั้งแต่15,000บาทขึ้นไปนะคะก็คือเป็นอา,อาจจะเป็นนักศึกษาจบใหม่แต่ว่าก็คือเป็นแนวของมีเดียมทูไฮอินคัมนะคะ แล้วก็เราก็สำรวจว่าเอ๊ะพัโพสซับยูซิงพลาสติกแรปเขาจะไปทำอะไรนะคะผู้สำรวจเนี่ยในอันนี้เป็นโฟกัสกลุ่มนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้ที่ในการถนอมอาหาร นะคะถนอมอาหารคือถนอมอาหารที่บ้านก็คือแรปเขาก็เลยมีคําถามว่าเอ๊ะอาจารย์อย่างนี้ถ้าเราเอาไปเข้าไมโครเวฟไม่ได้เนี่ยมันจะเราก็จะไม่น่าไม่น่าใช้หรือเปล่าเราก็บอกว่าก็น่าใช้แต่ทีนี้การการทดลองขั้นที่2ขั้นที่3ของอาจารย์สมใจก็ยังทําอยู่ก็ขั้นที่2ที่3ก็คือเราก็จะสามารถทําให้ผลิตภัณฑ์เนี้เข้าไมโครเวฟได้นะคะ uh, pricing strategy price, uh, กลยุทธ์ทาง คางราคาของเราเราจะใช้เป็น premium pricing กับ psychological pricing เหตุผลก็คือว่าผู้บริโภคเนี่ยเขาค o n c e r n ์นเรื่องเรื่องอ การอนุรักษ์ธรรมชาติใช่ไหมคะแล้วเขาก็คิดถึงเจเนเรชันต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ได้คํานึงว่าเอ๊ะราคามันจะสูงหรือมันจะต่ําเขาไม่ได้คํานึงว่าเอ๊ะราคาจะต้องต่าแต่เขาคํานึงว่าถ้าเราเขาทําอะไรดีๆให้กับโลกนี้ได้เนี่ยเขาก็จะทำเพราะฉะนั้นแต่ราคาเราไม่ได้สูงกว่ามากนะคะสไลด์ต่อไปก็จะเห็นเราก็จะมีสไลด์ต่อไปเราจะเห็นว่าราคาของเราเนี่ยจะสูงกว่าปกติถ้าอันนี้จากการทําการตลาดนะคะก็จะประมาณ49บาทเพราะเราทําการลบจาก เขาเรียกว่าเ e กาทีฟ r ิเฟน a t ชันม eh ันเป็นการคิด pricing strategy อย่างหนึ่งก็คือ1แบรนด์เราหนึ่งยังไม่มีคนรู้จักใช่ไหมคะสเราเพิ่งทำการเข้าตลาดและ3เรามีคู่แข่งทางการตลาดค่อนข้างสูงนะคะก็เลยจะลบไป30บาทบวกกับอีก49บาทเพราะฉะนั้นราคาเราก็จะอยู่ประมาณ119บาทอะไรเงี้ยนะคะซึ่งอันนี้คือเป็นราคาที่อาจารย์ forecast ไว้เฉยๆนะคะก็คือว่าจะสูงกว่าราคาตลาดประมาณสัก29-39บาบาทนะคะ อันนี้เป็น financial plan ที่จะเห็นว่าถ้าเกิดว่าผู้ลงผู้ลงทุนสนใจจะลงทุนนวัตกรรมชิ้นนี้นะคะ financial plan จะเป็นยังไงต้องขอโทษด้วยนะคะตัวเลขมันจะเยอะไปหน่อยหนึ่งจะเห็นว่าเราจะสามารถทำกำไรได้ในปีที่3เลยนะคะปีที่1กับปีที่2เป็น initial cost เราต้องลงทุนทั้งเครื่องจกักรทั้งวัตถุดิบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะมีกำไรในปีที่3นะ,ะกำไรก็จะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะคะ ทีนี้อาจารย์ขอจบถ้าสมมติว่าท่านนักลงทุนท่านไหนสนใจติดต่อได้ที่สวนทรัพย์สินทํามปัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะหรือถ้ามีคําถามนะคะท่านอาจารย์สมใจอยู่กับอาจารย์ที่นี่ด้วยท่านผู้มีเกียรติทุกท่านสามารถถามคาถามได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นิมินีร์รนฤทธาดลนะคะในหัวข้อแผ่นฟิล์มโพลีแลคติกแอซิดที่มีส่วนผสมของเท่าแกลบจากทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ สำหรับท่านไหนที่มีคำถามนะคะสามารถสอบถามได้นะคะในช่วงนี้ยังพอมีเวลาเหลืออยู่นะคะเรียนเชินค่ะเดี๋ยวอาจารย์ให้อาจารย์สมใจตอบดีไหมคะครับอาจารย์สอบถามนิดนึงครับอาจารย์ว่าความสามารถในการยืดหรือ mechanical property เมื่อเทียบกับตัวตัว Virgin กับตัวที่แรปอยู่ในท้องตลาดอะครับมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับเชิญค่ะอาจารย์ สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะจะขอตอบคำถามนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นพลาสติกสังเคราะห์แน่นอนมันแข็งแรงกว่าพลาสติกที่ไปโอดดเกตเดเบิลอยู่แล้วเนาะม,มันถึงได้ดีเกรดยากหรือว่าสลายตัวยากนะคะ,ะดิฉันได้ลองลองทำว่าในระหว่างพลาสติกที่เป็นไบโอด้วยกันสมมติว่าอันนี้ก็คือ PLA ก็คือ Poly แลคติกแ c ซิดเนี่ย ะะถ้าเราใส่เท่ากแกรบเนี่ยสเตร็มันจะสูงขึ้นนะคะแต่ถ้าแน่นอนถ้าไปเทียบกับสังเคราะห์มันต้องต่ำกว่าพลาสติกสังเคราะห์เช่นพวกโพลีเอทิลีนหรือถุงก๊อบแกบ๊บหรือถุงอะไรที่เราใช้ปกตินะคะอันนี้ก็คือตอบคำถามแล้วหรือ,อยังครับอีกอันนึ้งครับคือเรื่องของการยืดเพราะว่าเวลาเราแรปสินค้าเนี่ยครับว่ามันยืดได้สักเท่าไราหรือว่าสมบัติมัน,มนโอเคไหมประมาณนี้ครับทีนี้ ยืดเนี่ยนะคะที่จริงตอนที่ตัวเองทำตอนนี้ที่มีผลการทดลองอครบเนี่ยก็คือ,อ,อมันมันยืดได้มากขึ้นระดับหนึ่งนะคะระดับหนึ่งแต่ว่าตอนที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้ไปโฟกัสที่เรื่องของการแรปเท่าไหรเ่เพราะฉะนั้นเราก็เลยยังไม่ได้คอนเซิร์นเรื่องการยืด มากเท่าไหร่แต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าเราใส่ฟิลเลอร์ลงไปเนี่ยพวกพาติเคิลพวกนี้โดยทั่วไปนะคะตามหลักทฤษฎีเนี่ยมันจะทําให้การยืดเนี่ยลดลงแต่ว่าลดลงเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับสูตรผสมที่เราปฏิที่เราทําจริงๆเราก็จะมีค่ายืดหลายๆค่าตามสูตรแต่ละสูตรเราก็มาเลือกเอาละกันว่าสูตรไหนที่อยู่ในช่วงที่เรารับได้กับงานที่เราจะไปประยุกต์ใช้นั้นๆ ขอบคุณค่ะท่านไหนมีคำถามเพิ่มเติมอีกไหมคะยกมือได้นะคะมีไม่เอ่ยไม่น่าจะมีแล้วนะคะครบถ้วนสำหรับวันนี้ค่ะปรบมือให้กับท่านอาจารย์ทั้งสองท่านด้วยนะคะ